ุ่นเล็กๆใครคนเดียวเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เราทำงานมา10กว่าปีแล้วครับแล้วทางคุณแม่ทางวงน้องสาวนิชาทุกคนก็อยากให้พักบ้างเป็นครั้งแรกครับก็เลยแบบคุยกับพี่ใหม่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายละครเรื่องนี้จบขอแบบขอพักไม่รับงานอะไรเลยอยากไปเที่ยวอยากอยู่เฉยๆเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคนเดียวน่าจะเป็น10เป็น2อาทิตย์ที่เดินเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเดินเยอะมากครับทุกวันเลยแต่ว่าบ้านเค้าอากาศดีครับคือแบบไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนแล้วมันก็มีหลายที่ที่เราแบบไม่เคยไปอ่ะครับคือเราให้น้องสาวเป็นคนจัดทริปให้ใช่เป็นคนทําแผนให้ว่าเราแต่ละวันเราจะต้องไปไหนบ้างครับก็ไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์คนเดียวไปมันจะไม่สนุกเหรอเธอไม่ค่อยสนุกครับคือมันคือเราไอ้เครื่องเล่นที่มันดังๆอ่ะฮะเราก็จะต้องไปต่อแถวนานใช่มั้ยครับเราก็เลยไปเลือกเล่นเครื่องเล่นที่คนไม่ค่อยเข้าแล้วพอเรามีเวลาเราก็ไปนั่งพักพอเรานั่งพักเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เค้ามากัน2คนแล้วมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เราก็ไปถ่ายเลยไปถ่ายรูปให้พอเค้าเห็นว่ามีคนถ่ายให้คู่อื่นเค้ามาถ่ายครับเราก็เลยรับจ้างเลยเราก็ไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ว่าก็ถ่ายให้เราก็เห็นเค้ามีความสุขมันก็ตลกตรงที่มาเจอพี่พลวงแคสอะฮะเข้ามาต่อแถวด้วยแล้วเค้าก็เลยมาเซอร์ไพรส์เค้าก็เลยได้เจอกันที่ดิสนีย์แลนด์ไม่เหงาครับผมชอบนะเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็ปกติเวลาพาคุณแม่ไปพาน้องสาวพาไปทัวร์กับวงไปกับนิชาเราก็จะดูแลเค้าครับแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเราอยากไปเราก็ไปเราอยากพักเราก็พักอยากกินอะไรเราก็กินตามใจตัวเองมันก็มีความสุขดีครับจะติดใจจะมีทริปตอนต่อไปนะครับการเที่ยวต้องทํางานก่อน ต้องทํางานคือตั้งใจว่าพอเดี๋ยวปลายปีก็จะต้องกลับไปรับบทเสือดําก็เลยอยากจะบทปล่อยมันโล่งๆใช่ใช่ๆครับแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าจบภาพยนตร์เรื่องหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาแม่พาน้องๆพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศจีนอยากไปเซี่ยงไฮ้ครับเออคุณเป็นไปเซี่ยงไฮ้ทําไมครับก็มีดิสนีย์แลนด์ครับน้องๆใช่หมายถึงว่าผู้หญิงผู้หญิงใช่น้องสาวนิชาอะไรเค้าอยากไปครับแต่ว่าทุกหน้าคือไปพร้อมครับก็ตั้งใจว่าจะขนไปทั้งเยอะๆเลยครับใช่ครับใช่ครับหลายคนก็เซอร์ไพรส์บอกว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วครับฝากเรียนด้วยนะครับว่าเจอทางที่ใช่นะฮะมันชอบเหรอคือผมรู้สึกว่ามันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้ลองอะไรถ้าบ้านเราก็ปั่น300ใช่มั้ยครับแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบเข็นรถอ่ะพอเราใช้บริการเค้าก็เหมือนกับเค้าเป็นเพื่อนเราครับเค้าจะเล่าให้เราฟังด้วยว่าเขาเข็นเราไปตรงปราสาทนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าปราสาทนี้มันมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ทั้งผมทั้งเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ไม่เยอะก็คือทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดคราวนี้พอมันครบรอบแล้วครบเวลาแล้วก็เลยบอกเขาว่าผมขอลองเข็นบ้างได้ไหมมันครับเขาก็เลยเปลี่ยนกันให้เขาอะไปนั่งแล้วผมไปเข็นแล้วเป็นยังไงบ้างสบายนะมันเครื่องมันดีฮะมันนึกว่าจะเหนื่อยแต่จริงๆมันไม่เหนื่อยแต่ว่าเค้าก็เขียนแป๊บเดียวครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งไปให้แม่บอกว่าแม่ไม่กลับแล้วนะได้งานแล้วครับมันถึงตัดสินใจต้องโพสต์เลยว่าแบบว่าฝากงานที่ไทยดูผมก็คิดว่ามันตลกครับแฟนๆก็น่าจะตลกแต่ว่าก็ไม่คิดว่าข่าวจะลงแล้วว่าแล้วการตัดจริงแล้วบางทีคนอ่านข่าวอาจจะไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดว่ามันคืออะไรพอมันเห็นแต่หัวข้อปั๊บอาจจะเข้าใจผิดก็มีหลายคนมาถามผมนะเพื่อนบ้านเนี้ยครับพอผมเห็นผมเมื่อวานผมเดินจูงหมาในหมู่บ้านฮะโตโน่แม่ใจหายหมดลูกกลับมาแล้วใช่มั้ยไปเห็นได้ยินว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นบอกว่าก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่แม่ไม่มีจัดถามนะคะแบบผู้จัดไม่มีครับผมคิดว่าผู้จัดเค้าอ่านอยู่ครับก็จะมีบางคนที่เห็นแต่หัวข้อครับใช่ครับในช่วงเวลาที่เราหายไปเราเห็นภาพ
ไวรัลของลิชี่บ้างเอ้ยของนิชาบ้างไหมฮะที่แบบไปแบบว่าเอนจอยชีวิตกับโอ้จริงๆนะผมเห็นนานแล้วผมเห็นตั้งแต่ตอนเขาไปแล้วเขาส่งมาเราเห็นแล้วล่ะก็รู้สึกว่าดีแล้วคือเราก็คุยกันครับว่าเนี่ยในช่วงที่นิชาก็มีแรงทํางานตามหาความฝันสร้างตัวอะไรเงี้ยอยากจะไปหาประสบการณ์อะไรไปเลยคือเราจะไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันครับไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปค้นหาตัวเองไปเติมความฝันของตัวเองทั้งผมและเขาครับก็แฮปปี้ครับเต็มที่เลยครับไม่มีความได้เห็นครับที่เขาเรียกว่ามังกรทูนก็น่ารักดีครับมองแล้วน่ารักหรอนอนคืนก็น่ารักมองน่ารักนะผมว่ามันก็กับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่ช่วยกันประคองนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นเขาในมุมนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำตามที่ตั้งใจไว้คือสุดไปแล้วปลดปล่อยตัวเองให้เต็มที่ที่เขาสุดบ่อยไหมคะสุดแบบเนี้ยสุดแบบร่วงเลยอ่ะไม่นะผมก็ไม่ค่อยจะเห็นนิชาเป็นหลุดแบบนั้นเยอะเราเป็นห่วงเขาไหมอ่ะเขาเห็นสภาพไม่ห่วงไม่ห่วงครับมั่นผมเชื่อใจเขาแต่คนอึ้งในภาพนี้ผมว่าก็ใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตเขาก็ทำงานหนักแล้วก็อายุก็ยังไม่เยอะเลยครับอยากลองทำอะไรอยากเที่ยวแบบไหนอยากกินอะไรผมไว้ใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขารู้ตัวว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ห่วงตรงนั้นมีแต่อยากให้น้องมีความสุขไม่หรอกมั้งภาพแบบนางเอกสวยๆใช่ป่ะสวยๆอย่างเงี้ยหวานๆใสก็มีหลายมุมอ่ะฮะผมว่าคนเรามันมีใช่ๆๆคือคนสวยเองก็คงจะมีมุมใช่ครับมุมติ๊งต๊องมุมเมาเหล้ามุมอะไรผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเออแต่การที่แบบคนวิจารณ์เขาว่าไม่ดูรักษาภาพเลยทําไมอยากจะบอกอะไรครับโหยังไม่หรอกครับไม่ผมว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะเออใช่คนเห็นหลายๆคนก็เอ็นดูแล้วก็มองมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้เราเข้าใจโลกฮะเราเข้าใจโลกแล้วก็ชีวิตนะฮะมันคงไม่ได้มีแค่มุมเดียวมันคงมีหลายมุมแล้วก็สิ่งที่น้องทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับใช่เค้าไปเที่ยวไม่ฮะใช่เสร็จแล้วแล้วเราก็ช่วยได้อย่างเต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีสรุปสุดท้ายว่าเสร็จแล้วสร้างอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวครับแต่ว่าจบแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วยไปได้หลายหมื่นคนเลยนะครับก็ชื่นใจแล้วก็เราก็จะเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลต่อไปนะครับในอนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีตรงจุดไหนที่เราจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแต่ก็ยินดีที่จะทําแต่ว่าในเวลานี้ก็เพิ่งปิดกล้องเพิ่งได้ไปเที่ยวมาตอนไปไหว้ข้ามโขงตอนนั้นจริงๆมันก็เป็นคิวเที่ยวนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าสําคัญกว่าเราก็เลยเอาคิวที่เราจะพักจากถ่ายขุนพันธุ์เสร็จน่ะไปไหว้น้ำแต่ว่าครั้งเนี้ยเราเลยได้ไปเที่ยวจริงๆก็เดี๋ยวแต่ถ้าในอนาคตคงถ้ามีอะไรที่เราจะช่วยได้เราก็จะช่วยครับจริงๆเราอยากทําอะไรไหมอยากทําโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลักๆเลยนะเป็นความฝันนึงในชีวิตของผมเลยครับคือผมอยากแก้เรื่องโลกร้อนครับอยากแก้เรื่องโลกเดือดผมอยากให้ประเทศเราสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะคือเราคิดไม่เหมือนกันก็ได้เราชอบไม่เหมือนกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนน่ะช่วยกันทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีอากาศมันบริสุทธิ์แม่น้ําลําคลองทะเลมันอุดมสมบูรณ์นะครับเราได้กันหมดเลยได้กันทั้งทั่วโลกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความเป็นอยู่เราอาจจะรวยจะจนต่างกันถูกมั้ยครับ
แต่ถ้าเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ไว้หายใจอย่างเอายกตัวอย่างอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยครับผมไปญี่ปุ่นมาผมคิดนะคือผมมีความรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างที่ต่างชาติเขาอยากมาแต่เราลองนึกภาพกรุงเทพที่ไม่มีขยะดูฮะเรายังไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องสายไฟเลยนะว่าทำไมไม่เอาสายไฟลงดินหรือว่าทำไมเราลองตัดแค่เอาขยะออกไปก่อนแล้วลองคิดว่าในแม่น้ำเนี่ยที่เราขับผ่านมาทำงานทุกวันในคลองแสนแสบในนี้ถ้าเราช่วยกันเคลียร์ให้มันสะอาดได้แค่นี้นะฮะมันก็น่าอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าออกกฎอะไรมาก็ตามเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนไม่ทำตามยังทิ้งขยะกันไม่เป็นที่อยู่ดีเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ผมไปญี่ปุ่นมาเราก็เอาสิ่งที่ดีของเขามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บ้านเรามีก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้ครับอยากทำให้ได้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดผมทำเก็บรักใช่ไหมฮะตอนนั้นทุกคนตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็ลดขยะพลาสติกแยกขยะแต่พอหลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่ามันหายไปแต่เราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่กระแสฮะแต่มันอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยทุกคนซึ่งญี่ปุ่นน่ะเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องแยกขยะยังไงต้องทิ้งขยะให้เป็นที่พาหมาไปจูงเนี่ยถ้าหมาอึต้องเก็บอึหมานะเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกตั้งแต่เด็กอะฮะโตขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะต่อยอดในเรื่องของเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของการคดโกงกันเรื่องของการเอาเปรียบกันในสังคมถ้าเรามีจิตสำนึกกับเรื่องเล็กๆแม้กระทั่งเรื่องของการอุ๊ยทิ้งขยะตรงนี้เนี่ยจะต้องแผ่นดินเราไม่สวยนะอุ๊ยถ้าขับรถที่มันมีควันดำเนี่ยเด็กๆสูดหายใจเข้าไปเนี่ยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานเราอะแต่เป็นลูกหลานคนอื่นแต่เขาก็จะได้รับผลกระทบนะถ้าทุกคนนึกถึงส่วนรวมครับแล้วก็มีจิตสำนึกที่รักในแผ่นดินของเราอ่ะผมคิดว่าอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะแก้ให้ได้แล้วเราจะกลับมาเก็บรักผมตั้งใจอยากจะกลับมาทำนะครับอยากจะทำมากๆแต่ก็โอเคเราก็ต้องทำงานไปด้วยทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครแต่ผมคิดว่าผมจะกลับมาทำแน่ๆผมรู้แหละว่ามันยากครับไอ้การที่จะทำให้เราหลุดจาก1ใน10ของประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกนะเราอยู่อันดับ1ใน10มานานแล้วฮะเราแก้ไม่ได้ตรงนี้การแยกขยะเรื่องแม่น้ำลำคลองเรื่องนี้อยากจะแก้ให้ได้มากไม่ได้จำกัดว่าจะทำเหมือนจริงๆแล้วแต่ละโปรเจกต์เราก็อยากจะทำเพื่อสังคมมันก็ไม่อยากทำหลักอยากทำหลักจริงๆเราผมอยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมากอยากแก้ให้ได้จริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะช่วยให้ทุกคนรวยไม่ได้ให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอากาศดีๆไว้ให้ทุกคนหายใจอ่ะไว้ให้ลูกหลานเราเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันถึงจะสมกับที่เราพูดว่าเรารักลูกหลานน่ะครับเลยอยากจะทำในยุคของเราให้มันดีที่สุดเราคิดว่าตัวเราคนเดียวมันยากไหมครับคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับต้องให้ทุกคนช่วยกันอย่างน้อยๆพี่ๆสัมภาษณ์เรื่องนี้ผมก็ได้พูดแล้วถ้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เวลาที่เราจะซื้อกับข้าวซื้อผลไม้เข้าไปทํางานในบริษัทเราอาจจะลดจํานวนถุงพลาสติกลงได้มั้ยเราเอารวมกันได้มั้ยสมมุติเราสั่งฝรั่งเราสั่งมะม่วงแทนที่จะแยกมาทุกอย่างแล้วแถมมีอีกถุงนึงคลุมอีกหรือเวลาเราสั่งอะไรนะฮะชากาแฟชานมไข่มุกมีทั้งหลอดทั้งอะไรถ้าเราคิดกันมากขึ้นลองนึกดู70ล้านคนนะสมมุติปกติเราใช้วันละ4ชิ้นไอ้ขยะพวกเนี้ยถ้าเราลองลดเหลือคนละ2ชิ้นมันก็ลดลงไป140ล้านชิ้นนะฮะต่อวันนะฮะดังนั้นผมเลยคิดว่าอยากทําตรงนี้แต่ว่ามันยากตรงที่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนกับข่าวรักกันเลิกกันมันไม่ใช่ข่าวดราม่ามันเป็นข่าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งสําหรับตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับเริ่มวางแผนเรื่องอะไรเงี้ยที่จะกลับมาเก็บรักอะไรผมคิดเอาไว้ว่าตอนเนี้ยละครปิดแล้วครับแล้วโรงเรียนก็เริ่มเปิดจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเดือนหน้าอยากจะเริ่มมิถุนาอาจจะทำเดือนละครั้งสำหรับการไปตามโรงเรียนตามมหาลัยต่างๆ
ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคือใช้ทุนตัวเองจะได้ไปเจอกับน้องๆแล้วก็พูดกันได้เต็มปากเต็มคำว่าเรามาทำเพื่ออะไรไม่ต้องตัดเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจเอาไว้ทีหลังเลยมาทำในเรื่องของจิตสำนึกและการลงมือทำให้ชัดเจนผมก็ฝากพี่ๆด้วยครับถ้าเกิดว่าแบบเราได้เริ่มทำจริงๆอยากให้พี่ๆตามไปดูไปช่วยกันอัดข่าวแบบนี้อาจจะได้ยอดไลค์น้อยฮะอาจจะยอดวิวน้อยผมเข้าใจแต่ว่าถ้าเราอยากให้บ้านเรามันดีจริงๆฮะเราคงต้องช่วยกันต้องทำตรงนี้โอเคขอบคุณขอบคุณนะครับ